สอนสุขภาพชวนคุณสัมผัสกิจกรรมเฮลท์ทริปกับ3ดินแดนสุดโรแมนติกเรียนรู้วิถีชีวิตสโลไลฟ์นักกรุงปรากชิมและแช่น้ำแร่ยามบ่ายในเมืองน้ำแร่ที่สวยที่สุดในยุโรปผ่อนคลายกับการสูดโอโซนบริสุทธิ์ที่เมืองฮอลสตัดและชมศิลปะแนวคลาสสิกณกรุงเวียนนาปิดทริปสุดพิเศษที่บาติสลาวาติดตามภาพบรรยากาศตุลาคมนี้อิจฉาสุดๆทีเดียวนะฮะใครที่เรียกว่ามีเวลาว่างเพียงพอก็ลองติดต่อมาได้ลองไปเที่ยวต่างประเทศไปพักผ่อนทั้งกายและใจดูกับทริปนี้ของเรารับรองว่าคุ้มค่าและจะได้รับความทรงจำดีๆกลับมาอย่างแน่นอนนะครับลองติดต่อมาแล้วกันนะครับแต่กลับมาที่เรื่องของสุขภาพกันต่อครับเนื่องจากว่าวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้เป็นวันมะเร็งน้ำเหลืองตอบน้ำเหลืองโลกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเจ้ามะเร็งตัวนี้มาฝากที่บอกว่าดีเพราะว่ามะเร็งตอบน้ำเหลืองนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้ครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามะเร็งเป็นโรคที่น่ากลัวมากและมะเร็งหลายชนิดยังไม่พบวิธีรักษาให้หายขาดแต่ว่าบางชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้แล้วครับอย่างเช่นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนั่นเองเจ้ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับจัดอยู่ในกลุ่มความผิดปกติของโลหิตซึ่งเกิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาวในต่อมน้ำเหลืองมีการเจริญเติบโตที่มากเกินไปทำให้ต่อมน้ำเหลืองโตขึ้นซึ่งอาจจะพบได้ที่บริเวณลำคอรักแร้หรือขาหนีบซึ่งผู้ป่วยบางรายอาจจะไม่มีอาการข้างต้นใดๆเลยก็ได้เรียกได้ว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองสามารถเกิดได้กับทุกคนดังนั้นควรตรวจสุขภาพกันเป็นประจำทุกปีนะครับแต่ว่าล่าสุดวงการแพทย์ของไทยได้พัฒนาจนประสบความสำเร็จในการรักษาให้สามารถหายขาดได้โดยการกินยารักษารายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านประธานชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทยมาให้ข้อมูลกันเลยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็เป็นมะเร็งทางโลหิตวิทยานะฮะซึ่งเกิดกับเซลล์ที่เป็นเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เรียกว่าลิมโฟไซต์นะฮะซึ่งลิมโฟไซต์ปกติเนี่ยเป็นตัวที่สร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมต่างๆมันมีความผิดปกติในระดับจีนนะฮะในระดับยีนเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้เซลล์มันเปลี่ยนไปกลายเป็นมะเร็งนะฮะอาการของคนไข้ก็จะออกมาเป็นต่อมน้ำเหลืองโตนะฮะอย่างเช่นโตที่คอโตที่รักแร้โตที่ขาหนีบนะครับคือเป็นได้กับทุกคนนะครับถึงแม้เราจะไม่เคยสัมผัสสิ่งเหล่านี้ก็ตามนะครับเนี่ยถ้ามีอาการผิดปกติอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะมาพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆก็คือยาเคมีบำบัดเป็นการรักษามาตรฐานนะเป็นตัวที่ยืนพื้นอยู่นะเพราะว่าเซลล์มะเร็งพวกนี้มันตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดซึ่งก็ไม่ใช่เป็นยาเคมีบำบัดที่ขนาดสูงมากนักหรือมีอาการแทรกซ้อนมากนะฮะก็แต่ข้อสำคัญอีกอันนึงถ้าเขาเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด B เซลล์ที่มาจาก B ลิมโฟไซต์เนี่ยเราก็มียาที่สามารถทำลายเซลล์มะเร็งโดยตรงเป็นแอนติบอดีนะฮะซึ่งมันอย่างแอนติบอดีเราทำลายเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งพวกนี้ถ้าให้ร่วมกับเคมีบำบัดเนี่ยมันก็จะเพิ่มอัตราการหายขาดจากโรคเนี่ยขึ้นได้ประมาณ 15% นะครับก็จะทำให้ผลการรักษาเขาดีขึ้นยาเสียความหวังนะฮะเพราะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นมะเร็งที่มีโอกาสรักษาให้หายขาดจากโรคได้นะเราก็ต้องอดทนมีความหวังนะพยายามรักษาด้วยวิธีที่ถูกต้องตามมาตรฐานเพื่อเราจะได้มีโอกาสหายขาดกลับไปทำประโยชน์ให้กับครอบครัวแล้วก็ประเทศชาติได้นะครับอย่าพึ่งเสียกำลังใจนะฮะรีบมารักษาโดยวิธีการที่ถูกต้องนะครับคุณหมอพูดถูกต้องมากนะครับสำหรับศาสตราจารย์นายแพทย์ทาดินอินทรกำธรชัยยังมีความหวังเพราะว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองสามารถรักษาให้หายขาดได้อยู่ที่กำลังใจถือว่าสำคัญมากๆทีเดียวแล้วก็มันตรวจสุขภาพทุกปีด้วยและย้ำอีกครั้งนะครับเนื่องจากว่าวันที่15กันยายนของทุกปีถือว่าเป็นวันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลกทางชมรมจึงได้มีการจัดกิจกรรมที่ชื่อว่าปฏิหารเปลี่ยนมะเร็งให้เป็นสุขในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ซึ่งคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่เกี่ยวว่าคุณจะเป็นต้องเป็นหรือว่าคนที่ใกล้ตัวเป็นเสมอไปไปดูไว้เป็นความรู้ประดับไว้เผื่อเกิดอะไรขึ้นในอนาคตก็ได้นะครับงานจะจัดณหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิตตั้งแต่เวลา 12:00 นหรือว่าเที่ยงตรงเป็นต้นไปงานนี้พี่เอิร์ธของเราไปเป็นพิธีกรในงานด้วยครับไหนๆก็พูดถึงพี่เอิร์ธแล้วอ้อนิดนึงขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยแล้วช่วงนี้ไปเจอพี่เอิร์ธกันเลยเพราะว่าพี่เอิร์ธก็มีข้อมูลดีๆมาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องของอาหารบางชนิดถ้ากินแล้วมีความสุขถ้าไม่ได้กินเราอาจจะหงุดหงิดครับมาถึงช่วงนี้นะครับกับ Eat with Earth นั่นเองวันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาคุยกันถึงเรื่องราวของอาหารเช้าครับหลายคนบอกว่าคุยกันไปหลายรอบแล้วเปิดหนังสือเปิดทีวีเจอไงเขาก็บอกครับว่าอาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญยอมรับครับว่าอาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่สำคัญว่าจะต้องกินอาหารเช้าแต่ควรจะต้องใส่ใจในรายละเอียดด้วยครับว่าอาหารเช้าของคุณนี่มีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
ราะว่าในขณะที่คนเรานอนหลับครับคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมจากกระบวนการเผาผลาญอาหารตลอดทั้งคืนจะทำให้ร่างกายมีสภาวะค่อนข้างเป็นกรดดังนั้นอาหารมื้อแรกหลังตื่นนอนก็ควรจะมีความเป็นด่างแต่ว่าหลายๆคนนะครับกลับเริ่มต้นวันใหม่ด้วยอาหารเช้าอย่างปาท่องโก้ขนมปังน้ำเต้าหู้ไข่ขาวแฮมเบอร์เกอร์แซนด์วิชซึ่งอาหารเหล่านี้ทำให้ร่างกายมีสภาวะค่อนข้างเป็นกรดส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจไปตลอดทั้งวันอย่างแน่นอนส่วนอาหารเช้าที่ค่อนข้างเป็นด่างนะครับก็เช่นพวกโจ๊กเติมสาหร่ายทะเลและงาป่นเข้าไปเพื่อช่วยย่อยน้ำผักผลไม้ปั่นครับแต่ว่าควรงดในหน้าหนาวมันเทศต้มหรือว่าโจ๊กข้าวกล้องก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกอาหารที่ค่อนข้างเป็นด่างได้ทีเดียวครับอาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญครับแต่ว่าใส่ใจแล้วก็ถนัดเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับว่าเรากินอะไรเป็นมื้อเช้าขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับจากหนังสือเคล็ดลับสุขภาพดีโดยหมอจากฮาร์วาร์ดในเครืออมรินทร์ด้วยครับสุขภาพทั้งกายและใจอยากให้มันดีต้องทำให้ได้ด้วยตัวของเราเอง